ัสดีจ้าไม่สิเห็ดสปาเกตตีนะจ้าผัดสปาเกตตีใส่เห็ดจ้าใส่เห็ดรวมนะจ้าเห็ดเมจิแล้วก็เห็ดหอมจ้าต้มไปพร้อมกับเส้นสปาเกตตีเลยนะจ้าเดี๋ยวเราก็มาผัดต้มสุกก่อนเส้นสปาเกตตีประมาณ10นาทีอ่ะจ้ะใส่เห็ดไปพร้อมเลยนะจ้ะเด้อแล้วจะเบาไฟลงแล้วจะพับให้หอมเลยจะเบาไฟลงเป็นไฟต่างแล้วจะได้เป็นสมัยประมาณนี้ปิดไฟแล้วจะแบบนี้ก็ใส่เห็ดแล้วก็ถึงสปาเกตตี้นะใส่แล้วก็ชีสนะจะได้ก็ชีสต้องใส่แล้วปิดไฟแล้วจะได้ก็ใส่เห็ดแล้วก็ชีสต้องใส่ที่หลังปิดไฟเลยจ้ะนี่ก็เสร็จแล้วนะซุปเข้าจ้ะ